ิดคำพูดเด็กป.1ก่อนเสียชีวิตหลังถูกครูทำโทษให้วิ่งรอบสนาม5รอบเพราะอุปกรณ์แต่งกายลูกเสือไม่ครบฟังแล้วยิ่งสลดข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สร้างความสลดใจต่อสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกับกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเขาต้องเสียชีวิตหลังถูกครูลงโทษวิ่งรอบสนาม5รอบนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาใส่ชุดลูกเสือไม่ครบค่ะล่าสุดทางผู้ปกครองได้นำร่างของเด็กที่เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาการประเรียนวัดโคกอุดมตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีซึ่งบรรยากาศบริเวณศาลาการประเรียนเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะครูผู้ปกครองและญาติๆต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะโดยทางด้านของนายวิทวัฒน์พ่อของเด็กชายวุฒิพัฒน์นักเรียนที่เสียชีวิตนะคะเขาเล่าทางน้ำตาค่ะว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลา 9:00 นครูประจำชั้นโทรมาหาภรรยาโทรให้ไปรับลูกหน้าโรงเรียนตอนนั้นน้องบอกเองว่าไม่ไหวทางโรงเรียนน่าจะไม่รู้ว่าน้องมีโรคประจำตัวเป็นหอบแต่มองว่าครูควรคัดกรองเด็กว่าทำกิจกรรมไหวไหมโดยนายวิทวัฒน์พูดต่อค่ะว่าลูกชายถูกทำโทษให้วิ่งเพราะอุปกรณ์แต่งกายวิชาลูกเสือไม่ครบโดยอยากฝากเป็นบทเรียนแต่ละโรงเรียนควรสอบถามว่าเด็กแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรบ้างทางนี้ทางด้านของครูประจำชั้นได้เล่าเรื่องราวในวันเกิดเหตุว่าเด็กแต่งตัวติดเครื่องหมายลูกเสือไม่ครบจึงได้ทำโทษให้วิ่งหน้าแถว3รอบซึ่งระหว่างทำโทษเด็กจึงรู้ว่าเด็กมีอาการผิดปกติน้องบอกว่าหนูไม่ไหวก็เลยถามว่าหนูไม่สบายใช่ไหมน้องบอกว่าครับไม่สบายก็เลยให้นั่งพักก่อนส่วนตัวเองก็มาสอนเด็กคนอื่นตามปกติสักพักนึงได้หันไปเห็นน้องกำลังจะอาเจียนน้องบอกคุณครูให้โทรตามพ่อให้หน่อยครูก็โทรหาพ่อบอกว่าน้องไม่สบายมารับน้องหน่อยแล้วให้น้องนอนพักรอพ่อไม่เกิน5นาทีครูไม่รู้ว่าน้องมีโรคประจำตัวรู้แต่ว่าไม่สบายหยุดไปหลายวันช่วงเย็นคุณครูจะนำพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพสวดศพทั้งนี้คณะครูรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านครอบครัวของเด็กชายวุฒิพัฒน์รู้สึกเสียใจและตั้งคำถามกับการลงโทษของครูว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่เบื้องต้นทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและครูที่ลงโทษเด็กชายก็ถูกพักงานไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ